สวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่งาน Thailand Coffee Fest 2023 YRN ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในงานมีอะไรกันบ้างไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ไม่ขัดข้องก็เลยจะไม่ค่อยมีเสียงในฟิล์มเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะสำหรับงานกาแฟครั้งนี้สเกลจะเล็กกว่างานกลางปีนะคะเป็นครั้งแรกที่เรามาศูนย์สิริกิติ์หลังจากที่รีโนเวทใหม่เลยใหญ่โตโอ่ามากมาถึงงานก็กินกาแฟร้านโปรดก่อนเลยค่ะอัสมาจากเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ทุกครั้งเราก็ต้องแวะกินทุกครั้งค่ะกับเมนูโปรดของเรา Gravity Not Dirty คุณมุกชงเองเลยนะคะก็ปกตินะคะถ้าเวลาไปเชียงใหม่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะต้องแวะไปร้านนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้วก็ได้กินแล้วค่ะเมนูโปรดไปทีไรก็จะกินทุกทีเลย Gravity ค่ะในงานนี้จะมีการแข่งขัน Thailand Asian Championship 2024สนามภาคกลางและแข่งคั่วกาแฟ Professional Coffee Roaster International Championship ค่ะเรารู้สึกว่ารอบนี้อุปกรณ์ชงกาแฟหรือนวัตกรรมจะไม่เยอะเท่างานกลางปีค่ะผู้บริโภคเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นบาริสต้าหรือเปิดร้านกาแฟจะเน้นให้มาช็อปแล้วก็ชิมกาแฟซะมากกว่ามีขายทั้งเมล็ดแล้วก็เครื่องดื่มมีร้านให้เลือกชิมเลือกซื้อเยอะมากเลยค่ะรวมถึงกาแฟจากโรงคั่วต่างประเทศก็มีนอกจากนี้ก็จะมีแชมป์มีโฟลเดอร์ของผลิตภัณฑ์หลายๆตัวบินมาให้เราพบปะพูดคุยกันแบบใกล้ชิดใครมาบ้างอยู่ที่บูธไหนลองดูรายละเอียดในเพจ Thailand Coffee Fest กับเพจร้านต่างๆได้นะคะซึ่งเราก็รอพบคุณไมเคิลไมเออร์โคฟาวเดอร์ของเครื่องชงมาแวมค่ะเนื่องจากว่าที่ร้านของเราเนี่ยเราใช้มาแวมเอสเพรสโซแมชชีนรุ่นอันเดอร์เคาน์เตอร์นะคะเราก็เลยอยากให้เขาช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยแล้วจะเอาไปตั้งไว้ที่ร้านค่ะเราชอบเก็บลายเซ็นของแชมป์หรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบค่ะถ้าใครไม่กินกาแฟนอกจากกาแฟก็มีโกโก้ชาเขียวแล้วก็เบเกอรี่หลายเจ้าเลยค่ะเครื่องเซรามิกก็มีหลายร้านนะคะสวยๆน่าใช้ทั้งนั้นถ้ารุ่นนี้เป็นดับเบิลวอลด้วยนะคะจับแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนมือค่ะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องบดมือบดไฟฟ้าริปเปอร์ก็ยังมีมาให้ช็อปกันค่ะมีเครื่องแทมออโต้ของ Felicita ราคาไม่แพงที่บูธโฮมบาริสต้าเครื่องชงขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีจะมีเครื่องเล็ก Home Use เราเห็นเยอะมาก Hario ลดราคาฉ่ำๆสูงสุดถึง 50% ที่น่าสนใจก็จะเป็น Dipper รุ่นพิเศษที่คอลแลบกับ Bob ตัวการ์ตูนฝีมือคนไทยที่เราก็จะพบกันบ่อยๆตามคาเฟ่นะคะลายเขาน่ารักมากมีให้เลือก3ลายชื่อลายก็น่ารักค่ะถ้าจำชื่อผิดก็อย่าว่ากันนะคะชื่อลายอาร์คโอ้ค่ะส่วนแทมออโต้ของปักเทสก็ลดอยู่นะคะที่บูธอาโรมาค่ะบูธเยลโลสตาฟมีเครื่องชงกาแฟแคปซูลแบบไฮเอนด์ตั้งโปรไฟล์ได้ควบคุมผ่านแอปได้ยี่ห้อมอร์นิ่ง
ใครสนใจก็ไปลองดูนะคะมีเครื่องสตรีมนมด้วยค่ะกาเฟลโลเขาก็มีนะคะเป็นชาร์จแบบ USB ใช่ไหมคะที่บูธทามมอลมีแคนิสเตอร์แบบที่มีตัวปั๊มสูญญากาศด้วยค่ะน้ำหนักเบาลองจับดูแล้วติดแน่นหนาดีมากเลยการใช้งานครั้งถัดไปให้เอาอากาศขอดูหน่อยนะคะได้ค่ะต้องไงนะต้องเปิดก่อนใช่ไล่ออกไล่อากาศออกแล้วก็เปิดแน่นจริงแน่นมากมี3ขนาดมีไซรัปมาหลายเจ้าเราก็แวะชิมบ้างอร่อยดีค่ะเราประทับใจยี่ห้อริปมาจากอินโดนีเซียค่ะเขาจะวางขายต้นปี2024ค่ะตัวที่เป็นออสเมนทัสกับตัวที่เป็นลิ้นจี่เผานะคะอร่อยมากเลยค่ะในงานนี้เราได้ดริปเปอร์ ODC ดริปเปอร์ฝีมือคนไทยออกแบบตามหลักการสกัดกาแฟไม่ได้ทำแค่ดีไซน์สวยๆเฉยๆต้องขอบคุณน้องไทเกอร์ที่ติดตามช่องบุนิสต้านะคะดีใจมากเลยที่ได้เจอกันไว้จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าใช้ดริปเปอร์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงที่ Rose Runner นะคะมีกระดาษดิบพิเศษไซบาริสจากสเปนเหมาะสำหรับการแข่งขันอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากสเปนนะครับบาร์เซโลนาที่แอดวินตันเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของซิปเปอร์ลิสจะเป็นแบบขายกระดาษเป็นหลักแต่ราคามันจะสูงกว่าปกติหน่อยคือตกแผ่นหนึ่งประมาณ20กว่าบาทกระดาษดิมเปอร์แต่ว่าข้อเดียวมันคือแบบไหลเร็วมากคือบทละเอียดยังไงก็แก้ให้มันไหลเร็วได้เหมาะกับการแข่งขันโดยเฉพาะเลยก็จะมีผลิตภัณฑ์ชื่อบูสเตอร์ช่วยในการสกัดขึ้นมาไว้ในตัวดิปเปอร์เดี๋ยวพอดิปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กระดาษตัวกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นตัว B3 Hybrid อ๋อต้องใช้ด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับมันจะดีกว่าอันนี้มันจะเป็นทรงกลวยแต่ว่าตรงก้นมันจะเป็นแฟลตบอททอมเดี๋ยวทรงกลวยมันก็ได้ฟลาสโฟเลตเกิดให้ตัวแฟลตบอททอมจะได้ความบาลานซ์อะไรเงี้ยครับอันนี้มันจะเป็นตัวเหมือนตัวเร่ง extraction ไอ้เฟลเวอร์มันจะออกมาเยอะมากขึ้น acidity ก็จะเยอะมากขึ้นรสชาติต้องใช้ของเขาต้องใช้กระดาษของเขาควรจะใช้ตัวนี้เลยครับเคยลองใช้อันอื่นด้วยกันอันอื่นคือถ้ามันอันอื่นมันจะเป็นก้นที่มันแหลมแบบมันจะแทงไม่ผ่านพออันนี้มันจะเป็นเหมือนก้นมันแฟลตคือมันจะเหมือนกับว่าวางแล้วมันก็พอดีกันไหลเร็วแม้ว่าจะบดละเอียดมากการันตีโดยแมตต์วินตันแชมป์โลกบูเวอร์คัพปี2021มีทั้งสำหรับ V60 แล้วก็โอริกามิค่ะวันนี้ช็อปเสร็จแล้วได้ของมาเยอะแยะเลยถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อย่าลืมมาเดินเที่ยวงาน Thailand Coffee Fest 2023 ESN ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น LG Hall 5-6 นะคะในงานก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการแยกขยะอยู่เหมือนเคยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟค่ะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการของวันนี้นะคะก็ได้ของมาอย่างนี้เลยค่ะถ้าใครมีเวลานะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวงาน Thailand Coffee Fest 2023 ESN ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานจัดถึงวันที่17ธันวาคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย